พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนสูตรและวิธีการทำน้ำนมข้าวโพดปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาให้ความสนใจในการบริโภคนมมากขึ้นเพราะทั้งมีประโยชน์แก่ร่างกายและยังทำให้ร่างกายแข็งแรงวันนี้ใครที่ชอบดื่มนมบอกเลยว่าห้ามพลาดกับเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดหวานซึ่งเราจะนำข้าวโพดหวานมาทำเป็นเครื่องดื่มที่ทานง่ายได้ประโยชน์และด้วยรสชาติของน้ำนมข้าวโพดนั้นหวานมันข้นอร่อยมากน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกๆวัยทั้งยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยรวมถึงมีสารอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งของดีแบบนี้ทางเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จึงไม่พลาดที่จะนำสูตรและวิธีการทำมาฝากกันค่ะวัสดุอุปกรณ์เตาพร้อมถังแก๊สถังน้ำแข็งขวดพลาสติกขนาด230ซีซีพร้อมฝาจุกปิดขวดเครื่องบดอาหารผ้าขาวบางมีดกรวยสำหรับบรรจุหม้อกระมังส่วนผสมเนื้อข้าวโพดหวาน5กิโลกรัมน้ำสะอาด5กิโลกรัมน้ำตาลทราย750กรัมเกลือ2ช้อนชาวิธีทำนำฝักข้าวโพดสดมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดใช้มีดบางและคมฝานเอาเฉพาะเมล็ดให้ได้น้ำหนัก5กิโลกรัมผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งเดือดยกลงรอให้เย็นนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแล้วใช้ผ้าขาวบางกองเอาแต่น้ำนมข้าวโพดจะได้น้ำนมข้าวโพดที่มีสีขาวขุ่นคล้ายกับน้ำนมถั่วเหลืองและมีกลิ่นหอมของข้าวโพดใส่น้ำตาลทรายและเกลือผสมลงไปนำขึ้นตั้งไฟกลางจนเดือดอีกครั้งประมาณ45นาทีหรือสังเกตจนกว่าน้ำนมจะแตกมันแล้วยกลงน้ำนมที่ต้มได้ที่แล้วเมื่อยกลงยังมีอุณหภูมิประมาณ75องศาเซลเซียสต้องทำการกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งเพื่อให้เศษผงที่ติดมากับน้ำตาลหลุดออกไปจากนั้นรีบนำน้ำนมข้าวโพดบรรจุขวดพลาสติกที่เตรียมไว้เป็นขวดพลาสติกที่ล้างสะอาดแล้วนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 5-10 นาทีหรือลวกด้วยน้ำเดือดทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำมาบรรจุโดยใช้กรวยเสียบลงไปในปากขวดกล่องน้ำนมลงไปปิดฝาจุกขวดให้แน่นนำไปใส่ในถังน้ำแข็งเมื่อความร้อนพบกับความเย็นทันทีจะสามารถฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการพาสเจอร์ไรซ์ได้เช่นกันนำขวดน้ำนมข้าวโพดขึ้นมาใช้ผ้าเช็ดข้างขวดให้แห้งสนิทติดสลากข้างขวดแล้วเก็บไว้ในที่เย็นจัดเพื่อรอการจำหน่ายต่อไปตลาดแหล่งจำหน่ายแหล่งชุมชนตลาดนัดออกร้านในงานเทศกาลต่างๆหรือฝากขายตามร้านค้าทั่วไปคู่มือของการลงทุนเงินลงทุนประมาณ 4,500 บาทเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาทถังน้ำแข็ง 500-600 บาทรวมถึงขวดบรรจุรายได้ราคาขายประมาณขวดละ 20-25 บาทจะได้เห็นกันแล้วว่าสูตรและวิธีการทำน้ำนมข้าวโพดไม่ได้ยุ่งยากกันอย่างที่คิดทำง่ายดื่มง่ายแถมยังมีคุณประโยชน์มากมายไม่แพ้กับการดื่มนมจากสัตว์เมื่อดูสูตรและขั้นตอนการทำแล้วก็ลองไปเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบเพื่อทำดื่มเองกันที่บ้านหรือจะทำเพื่อขายสร้างอาชีพเสริมตามตลาดนัดทั่วไปก็ได้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ